บูดอาจารย์ฟิลดานิยาครับกะโอ้นี่ครับหอมมากชีนะครับชีลาหอมโอ้เป็นสวนเป็นดอกมะม่วงหลานอันนี้ก็แม่ได้กินยาได้กินหายนาได้กินขี้วัวกินฮอดบ้านจ้อยปักกุ่มมาเนาะซาดกันซาดปะตะปักกุ่มประกาศไม่ประกาศนะมูลีมูลีเราแค่ละครวิธีการตีข้าวของเขาครับนี่คือการตีข้าวแบบพื้นบ้านนะโอ้ดาชานะใส่มอเตอร์ yeah, yeah.อันนี้คือขี้งัวที่เขาตากไว้แล้วก็มันแห้งมันก็มันจะเป็นแนวนี้เนาะแห้งมาแล้วก็เป็นแนวนี้อันนี้เขาหากระพริกได้ข้างหนึ่งนะมันแห้งแล้วมันก็เป็นอันนี้แล้วเขาก็เอาไปทอดกินแน่บ่แม่นเอาไปด่างไฟ